สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศปฏิบัติศาสนกิจณเมืองลีนัสชานกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพร้อมพระเทพวัชราจารย์ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนพระราชรัตนสุนทรประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์วัดพระเชตุพนพระสุทธิวัชรปฏิภาณหัวหน้าสำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเดินทางมาปฏิบัติงานศาสนวิเทศศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการวัดพระเชตุพนกรุงปารีสโดยมีพระศรีวัชรธรรมวิเทศวิปัสสนาจารย์ประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศลียงพระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศวิปัสสนาจารย์ประธานสงฆ์วัดมหาพุทธรามกรุงปารีสและนายบุญญฤทธิ์วิเชียรพันธ์อัครราชทูตไทยกรุงปารีสพร้อมผู้แทนสาธุชนชาวไทยถวายการต้อนรับณพื้นที่สำรวจสถานที่แห่งที่1ณเมืองลีนัสชานกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส